เทควันโดมั่นใจมีเหรียญโอลิมปิกติดมือจักรยานลุ้นใจทำเซอร์ไพรส์ประเภทลูกกีฬาวันที่24มิถุนายน2567 16:15 น.เทควันโดฟันธงมีเหรียญโอลิมปิกเกม2024ติดมืออย่างแน่นอนด้านสมาคมกีฬาจักรยานหวังใจทีเจอังสุธาสาวิทเซอร์สร้างไพรส์ประเภทลูกปารีสเกมเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เป็นประธานแถลงข่าวมีเดอะเพรสกีฬาโอลิมปิกเกม2024เพื่อประเมินความหวังของนักกีฬาไทยในศึกปารีส2024ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมวันที่11สิงหาคมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีนายไพฑูรย์ ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและนายสิริสารผลอุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาร่วมแถลงความพร้อมนายไพฑูรย์เผยว่าที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมีเดอะเพรสเพื่อสอบถามถึงปัญหาและประเมินความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆมาโดยตลอดและครั้งนี้ควอลิฟายเข้าไปโอลิมปิกเกมแล้ว45คนใน13ประเภทกีฬาด้านด็อกเตอร์ก้องสรรกฎเผยว่ากกท.ได้ส่งทีมงานเดินทางไปสำรวจสนามแข่งสถานที่พักมาที่กรุงปารีสมาแล้วและที่ผ่านมาทำงานและประสานกับสมาคมกีฬาต่างๆรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องคราวนี้กกท.พร้อมจัดเต็มนักวิทยาศาสตร์กีฬานักจิตวิทยากีฬาและนักโภชนาการกีฬาเพื่อให้การดูแลนักกีฬารวมถึงยังเตรียมตั้งไทเฮาส์และรถโมบายยูนิตเพื่อดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาถึงสนามแข่งและสถานที่พักทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬาไทยพร้อมที่สุดสำหรับโอลิมปิกเกม2024ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเผยว่าโอลิมปิกเกมรอบนี้เรามีนักกีฬาไป3คนคือพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมบรรลังทัพทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมและสสิการทองจันทร์รุ่น67กิโลกรัมเทียบกับผลก่อนเราได้โควต้า2คนรอบนี้ได้ตั๋ว3ที่นั่งโดยโอกาสน่าจะมีลุ้นมากขึ้นครั้งนี้เทควันโดจะแข่งในช่วงท้ายของมหกรรมคือ 7-9 สิงหาคมนี้โอกาสและความหวังสูงสุดอยู่ที่พานิพักแชมป์เก่าซึ่งประสบการณ์สูงแถมผลงานและฝีมือยังสุดยอดอยู่แต่สมาคมพยายามไม่สร้างความกดดันและขอให้เจ้าตัวเล่นด้วยความเป็นตัวเองมากที่สุดส่วนบรรลังรวมถึงสสิการอีก2ดาวรุ่งถือเป็นความหวังรองลงมาและมีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์เช่นกันเป้าหมายโดยรวมยังเชื่อมีเหรียญติดมือขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยเผยว่าหนนี้เป็นโอลิมปิกเกมครั้งที่6ของตนอย่างไรก็ตามกีฬาโอลิมปิกไม่เหมือนรายการอื่นๆแมตช์นี้กดดันมากนักกีฬาทุกคนอยากได้เหรียญสำหรับ3นักกีฬาตอนนี้ทุกคนสมบูรณ์ไม่มีใครเจ็บพานิพักยังเป็นความหวังสูงสุดซึ่งต้องยอมรับว่าเจ้าตัวมีความเครียดและกดดันกับเรื่องนี้อยู่บ้างพยายามกำชับให้ทำเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าจะแพ้หรือชนะส่วนอีก2คนฝีมือทั้งคู่สู้ได้หมดแต่ต้องยอมรับว่ายังขาดเรื่องประสบการณ์กับมหกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ด้านณัฐพงษ์โลหิตนาวีฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5ที่กีฬาจักรยานไทยได้ไปโอลิมปิกซึ่งถือว่ามากสุดด้วยเพราะได้มาถึง5ที่นั่งโดยประเภทโรดเรส3คนเราจะส่งเพชรดารินทร์สมราชชนิพรบัตรปริยะและธนาคารชัยยาสมบัติส
ึ่งหนนี้ทางค่อนข้างโหดดังนั้นทั้งสองอีเวนต์ชายและหญิงวางเป้าว่าจะต้องแข่งให้จบและต้องทำผลงานให้ดีกว่าชาติในเอเชียด้วยกันส่วน BMX ชายคือโกเมซสุขประเสริฐแชมป์เอเชีย3สมัยตั้งเป้าอย่างน้อยสุดเข้ารอบ2และใจอังสุธาสาวิทซึ่งฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สวิตเซอร์แลนด์สมาคมหวังและแอบลุ้นทำผลงานดีในประเภทลูกนายสกลวรรณพงษ์รักษาการนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยเผยว่ายิงปืนรอบนี้ควอลิฟายไปรอบสุดท้ายได้3คนธัญญาธัญกรพฤกษากรปืนสั้น25เมตรซึ่งเป็นตัวเก่าส่วนอีก2คนเป็นดาวรุ่งคือทองภาภูมิวงสุขดีปืนยาว3ท่ากับกมลลักษณ์แสนชาปืนสั้นอัดลม10เมตรที่ผ่านมาสมาคมส่งนักกีฬาแข่งและซ้อมอย่างเข้มข้นในเบื้องต้นความหวังของทีมขอมองไปที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่นกรกมลสิริกรรมการบริหารสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและอดีตนักกีฬาขี่ม้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่13เผยว่าขี่ม้าได้โควต้า1ที่นั่งจากปรีอันชนกพรการุญยทัศน์ในประเภทกระโดดข้ามเครื่องขีดขวางบุคคลโดยจะแข่ง 1-4 สิงหาคมนี้ที่พระราชวังแวร์ซายสำหรับปรีอันนั้นซ้อมและทำการแข่งมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในเอเชียนเกมที่จีนทำผลงานได้ดีมากเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เข้ารอบไฟนอลก่อนจบที่4หนนี้โอกาสคว้าเหรียญอาจจะยากเป้าหมายจึงอยู่ที่การทำผลงานให้ดีที่สุดสรุปมีดเดอะเพรสกีฬาโอลิมปิกเกม2024ทั้ง4สมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายดังนี้กีฬาเทควันโดตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลกีฬาจักรยานขอทำผลงานให้ดีที่สุดกีฬาขี่ม้าขอทำผลงานให้ดีที่สุดและกีฬายิงปืนขอเข้ารอบไฟนอลหรือติด1ใน8สำหรับงานมิดเดิลเพรสกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33หนต่อไปซึ่งจะจัดเป็นรอบที่2จะมีขึ้นวันที่26มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานโดยมีอีก4สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมประกอบด้วยแบดมินตันยกน้ำหนักปัญจกีฬาและเรือพายทิชัยแย้มงบ68เข้าสภาวาระ 2-3 สิงหานี้ไม่รู้ฝ่ายค้านจ่อยยื่นยับยั้งดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 12 นาฬิกาทิชัยนั่งประธานกมธ.งบประมาณปี2568แย้มเข้าถกในสภาวาระ 2-3 สิงหานี้บอกไม่ทราบฝ่ายค้านจ่อยยื่นศาลปกครองยับยั้งดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา 11:30 นาทีวันที่24มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายพิชัยชุนหวิทย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ว่าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีพร้อมตั้งอนุมทเพื่อพิจารณาต่อจากนี้การประชุมวันนี้มีวาระคือการแบ่งหน้าที่กันซึ่งที่ประชุมเลือกตนเป็นประธานนอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางการชี้แจงเอกสารจำนวนบุคคลที่จะเข้ามาชี้แจงตนคิดว่าหลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์จะมีการประชุมอนุมทได้นายพิชัยกล่าวต่อว่าหวังว่าทั้งหมดจะเดินไปตามขั้นตอนและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาในวาระ 2-3 กลางเดือนสิงหาคมสำหรับตนเห็นว่าทุกคนให้ความสนใจเรื่องงบประมาณเป็นอย่างมากในฐานะประธานกมธ.
จะพยายามใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีการปรับปรุงกันต่อไปเมื่อถามว่ากรอบเวลาที่วางไว้ว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2-3ในเดือนกันยายนจะขยับเข้ามาเป็นเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าจะพยายามให้อยู่ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเมื่อถามว่าในการตั้งอนุมทจะตั้งตามรายกระทรวงหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าวิธีดูเป็นรายมาตราเมื่อถามถึงแนวทางพิจารณาเรื่องงบประมาณโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนายพิชัยกล่าวว่าในส่วนนั้นมีงบกลางอยู่อย่างไรก็ตามมีเวลาพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรเมื่อไหร่ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นศาลปกครองเพื่อยับยั้งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหากผ่านวาระ3แล้วนั้นนายพิชัยกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบ